สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่พี่ชิวพอดแคสต์ค่ะกับรายการ Voice Book by พี่ชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณมาต่อบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่4กันนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่9มาฟังกันต่อค่ะว่าอูเสียได้รับไปรษณีย์ลึกลับนั้นใครเป็นผู้ส่งมาและส่งอะไรมาในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่4ตอนวังงูเมืองปีศาจบทต้นเขียนโดยหนันไพซานซูแปลโดยอนุรักษ์กิจภัยบุญทวีบทที่9วิดีโอเทปเรื่องที่ผมอยู่ที่นี่มีเพียงคนที่บ้านกับพวกอันหนิงบางคนที่รู้ดังนั้นทีแรกผมนึกว่าใครส่งของเยี่ยมมาให้หรือว่าเป็นข้อมูลที่เพื่อนชาวต่างชาติส่งมาแต่พอรับมาแล้วเห็นชื่อผู้ส่งคือจางชี่หลิงผมอึ้งไปในบันดลตามด้วยเย็นวาบไปทั้งตัวเขาส่งพัสดุให้ผมได้ยังไงเขาเข้าไปในประตูสำริดยักษ์นั่นแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาจะออกมาแล้วพัสดุนี้ส่งออกมาเมื่อไหร่ก่อนหรือว่าหลังจากที่เขาออกเดินทางไปตำหนักทิพย์ผมอ่านดูวันที่ส่งพัสดุหนังตาต้องกระตุกอีกครั้งเมื่อ4 วันก่อนนี้เองถ้าอย่างนั้นเขาก็ออกมาแล้วจริงๆนะสิเขาออกมาจากประตูยักษ์นั่นแล้วมือของผมเริ่มสั่นในหัวมีภาพเหมือนโยกผิงเดินเข้าไปในประตูมองดูห่อพัสดุในมือในใจนั้นสับสนวุ่นวายไปหมดผมนิ่งอึ้งไปนานก่อนจะรู้สึกตัวว่าควรจะรีบเปิดดูอาสามเห็นสีหน้าของผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าผมได้รับอะไรชะโงกหน้ามาดูใกล้ๆอย่างสงสัยพอเห็นชื่อจางชี่หลิงเขาก็สะดุ้งแสดงสีหน้าตกตะลึงเช่นกันผมรีบจัดแจงเปิดกล่องในกล่องมีห่อสิ่งของทรงสี่เหลี่ยมด้านนอกรัดไว้ด้วยเทปกาวแน่นฉีกออกยากมากเมื่อฉีกออกแล้วก็เผยให้เห็นเนื้อวัตถุสีดำด้านในหัวใจผมเต้นเร็วขึ้นกระทันหันสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ออกแรงฉีกอีกทีวัตถุสีดำ2 ชิ้นก็ถูกดึงออกมาชั่วพริบตานั้นผมเตรียมใจสำหรับผจญกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทุกชนิดแล้วแต่สิ่งที่ผมเจอก็ยังทำให้ผมอึ้งมันคือม้วนวิดีโอเทปแบบเก่า2 ม้วนเมื่อเห็นของผมก็ยิ่งสับสนวุ่นวายใจไปกันใหญ่ไม่นึกว่ามันจะคือวิดีโอเทปใจของผมคล้ายมีมดทั้งลังตายอยู่อยากจะเปิดดูเสียเดี๋ยวนี้แต่วิดีโอเทป2 ม้วนนี้เป็นของเก่าเก็บดูจากวัสดุแล้วมีอายุยาวนานมากผมรู้ว่าต้องหาเครื่องเล่นเทปรุ่นเก่ามากๆจึงจะเปิดได้ของประเภทนั้นสมัยนี้หาได้ยากมากแล้วอาสามบอกให้ผมเปิดออกดูผมทิ้งกล่องลงข้างๆหยิบเอาม้วนเทปออกมาตรวจดูอย่างละเอียดก่อนว่าข้างๆม้วนเทปนั้นติดข้อความอะไรไว้บ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมนั้นคุ้นเคยกับวิดีโอเทปดี10 ปีก่อนสมัยที่ร้านเช่าวิดีโอมีเต็มถนนการดูหนังฝรั่งแทบจะเป็นความบันเทิงเดียวสำหรับผมแต่พอดูปุ๊บก็ต้องแปลกใจสันเทปเคยมีสติ๊กเกอร์ติดไว้จริงแต่ถูกแกะออกไปแล้วรอยแกะยังใหม่มากจะต้องเกิดขึ้นไม่นานดูเหมือนว่าเหมือนหยกผิงไม่อยากให้พวกเราเห็นข้อความบนนั้นปกติม้วนเทปวิดีโอพวกนี้จะเขียนบนสันเอาไว้ว่าเป็นม้วนเทปเกี่ยวกับอะไรหรือเรื่องอะไรแต่สติ๊กเกอร์นั้นถูกฉีกทิ้งไปบนสติ๊กเกอร์จะต้องมีอะไรที่ไม่อยากให้พวกเรารู้อย่างแน่นอนนี่มันเรื่องอะไรกันนี่อาสามเก็บกล่องพัสดุบนพื้นขึ้นมาเขย่าดูจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วก็ถามผมซ้ำว่าไอ้หลานชายแกนี่มันใจดำจริงๆทำไมไม่เห็นบอกฉันว่าแกยังติดต่อกับเขาอยู่ผมสายหน้าบอกว่าเปล่าอาตกม้วนเทป
ถามว่าจะอธิบายยังไงอาถามผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะอาสามองหน้าผมแล้วก็รู้ว่าไม่ได้พูดโกหกขมวดคิ้วแล้วก็พูดว่าไอ้หนูนี่มันอิทธิฤทธิ์สูงส่งจริงๆมันรู้ได้ยังไงว่าแกอยู่ที่นี่ผมเองก็แปลกใจหลังจากออกมาจากตำหนักทิพย์ที่อยู่ที่นี่มีเพียงพวกอนิงกับคนที่บ้านรู้เขาไม่ได้ข่าวคราวจากผมแต่กลับส่งของมาให้ผมได้อย่างแม่นยำความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากหากไม่มีคนช่วยเก็บข้อมูลไม่มีทางทำได้ดูท่าแล้วไอ้หมอเงียบขรึมนี่เบื้องหลังจะต้องมีกองหนุนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอาสามคิดสักครู่ถามผมว่าใบปะหน้าเขียนไว้หรือเปล่าว่าพัสดุนี้ส่งมาจากไหนผมหยิบใบปะหน้าขึ้นมาดูแล้วก็ส่ายหัวบนนั้นมีแต่ชื่อผู้ส่งกับวันที่อย่างอื่นนั้นว่างเปล่าไม่เพียงไม่มีบ้านเลขที่ผู้ส่งแม้แต่สถานที่ส่งก็ไม่มีไม่รู้จริงๆว่าไปรษณีย์ทำงานกันยังไงแต่วันที่นั้นก็คือ4วันก่อนระยะเวลาของไปรษณีย์ด่วนหากเป็นภายในเขตมณฑลเดียวกันส่งวันเดียวก็ถึงนอกมณฑลที่ใกล้ๆกันก็แค่2วันพัสดุด่วนชิ้นนี้ใช้เวลาถึง4วันก็แสดงว่าสถานที่ส่งต้องอยู่ไกลจากที่นี่มากหรือไม่ก็กันดารมากการจราจรไม่สะดวกผมสามารถตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนส่งถ้าพวกเขาได้ลงทะเบียนออนไลน์เอาไว้ตรวจดูทีเดียวก็รู้พูดจบอาสามกับผมก็สบตากันแวบหนึ่งยิ้มเฟื่อนๆผมเองก็ไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับวิดีโอเทปนี่ยังไงดีอาสามพูดว่าหลานชายเราพักครึ่งกันก่อนไหมน้องเซียวเกอร์นี่ชอบทำตัวแปลกๆอยู่ดีๆเขาไม่ส่งของมาให้เล่นๆแน่เทปสองม้วนนี่ต้องสำคัญมากเราหาเครื่องเล่นเทปมาเปิดดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรดีหรือเปล่าผมฟังแล้วก็รีบสายหน้าปฏิเสธทันทีแม้ผมเองจะอยากรู้เนื้อหาในเทปเช่นกันแต่ว่าหากหยุดพักตอนนี้เดี๋ยวเขาอาจจะเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมเล่าต่อก็เป็นได้อีกอย่างเครื่องเล่นวิดีโอเทปมันเลิกผลิตจะ10ปีแล้วสมัยนี้แม้แต่ VCD ยังไม่มีใครเก็บตลาดขายของเก่าก็ยังหาซื้อได้ยากเทปนี่คงยังหาเครื่องดูไม่ได้ในเร็วนี้แน่ผมจึงบอกว่าเราคุยเรื่องของเราต่อไปดีกว่าให้ลูกจ้างอาสามคนนั้นไปสอบถามดูว่าที่ไหนมีตลาดขายของเก่าแล้วก็ลองไปเดินดูถ้าเจอเครื่องเล่นก็ซื้อกลับมาถ้าไม่เจอคืนนี้ผมค่อยลองเข้าไปหาเอาจากในเน็ตอาสามฟังแล้วก็มีเหตุผลพูดว่าก็ได้ไหนๆถัดจากนี้ก็ต้องเล่าถึงเรื่องเซียวเกอร์นั่นเหมือนกันว่าแล้วก็โบกมือไล่ให้ลูกจ้างออกไปทำธุระเมื่อลูกจ้างออกไปแล้วอาสามก็ถามว่าถึงตอนไหนแล้วผมทวนเรื่องที่ได้ยินเมื่อครู่อีกรอบอาสามพยักหน้าใช่กุญแจสำคัญอยู่ที่เนื้อหาของผ้าไหมจารึกฝรั่งคนนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับผ้าไหมจารึกจาดหัวเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนฉันต้องเล่าแต่ต้นอูเสียแกทำธุรกิจนี้มาก่อนนานแล้วรู้เรื่องผ้าไหมจาลึกจาดหัวมากน้อยแค่ไหนผมคิดอยู่ครู่หนึ่งทำอาชีพไหนเชี่ยวชาญอาชีพนั้นแม้ผมไม่เคยชอบจับธุรกิจท่าเพี้ยนหรือว่าแผ่นลอกลายนี้เพราะว่ามันทำกำไรได้น้อยแล้วก็ยังต้องเจอแต่คนแปลกแปลกแต่ผ่านมานานปีผมก็รู้เรื่องสายงานนี้ค่อนข้างลึกซึ้งพอตัวผ้าไหมจาลึกจาดหัวนั้นไม่นับเป็นส่วนสำคัญในสายงานแผ่นลอกลายดูจากชื่อก็รู้ผ้าไหมจารึกจ้านกัวก็คือผ้าไหมจารึกจ้านกัวแต่ความเป็นจริงยุคสมัยจ้านกัวจริงๆนั้นค่อนข้างสั้นเวลาค้าขายกันจริงๆสิ่งของจากยุคชุนชิวก็เหมารวมเข้ากลุ่มจ้านกัวไปด้วยผ้าไหมจารึกจ้านกัวจริงๆในตลาดมีน้อยมากราคาสูงมากและเนื่องจากมีที่มาจากตำแหน่งสืบสานที่ต่างกัน
จึงแบ่งประเภทเป็นผ้าไหมจะลึกแห่งแคว้นฉู่ผ้าไหมจะลึกแห่งแคว้นเว่ยอย่างนี้เป็นต้นเนื้อหาในผ้าไหมจะลึกเหล่านี้ก็ต่างกันไปส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ผ้าไหมจะลึกแห่งลูกปัจจุบันผ้าไหมจะลึกแห่งลูกของแท้ผมรู้ว่ามีจำนวนเพียงนับนิ้วได้และก็สภาพไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักผ้าไหมจะลึกแห่งลู่นั้นไม่ได้มีเพียงแบบเดียวจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดตัวอักขระและขนาดของแผ่นลอกลายหนึ่งในนั้นมีมูลค่ามากที่สุดด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือตัวอักษรบนนั้นไม่มีคนอ่านออกตัวอักษรที่ใช้กันบนผ้าไหมจารึกจะแปลกประหลาดกล่าวคือสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำเดียวๆไปแต่เมื่อประกอบเป็นประโยคแล้วจะไม่รู้เรื่องประเทศจีนมีอักษรสวรรค์8ฉบับได้แก่ตำราสร้างเจี้ยตำราเสี่ยวอีตำราฟ้าหงเหยียนเทียนตำราฟ้าเยี่ยหลางเครื่องหมายปาสู่อักษรลูกน้ำคัมภีร์ตงปาและแผ่นศิลาวินโหลทั้งหมดต่างใช้คำโดดไม่สามารถถอดความตัวอักษรบนผ้าไหมจารึกแห่งลู่เป็นเหมือนรหัสลับนักโบราณคดีต่างชาติเรียกผ้าไหมจารึกแห่งลู่นี้ว่าตำราเวทมนต์แห่งประเทศจีนเพราะเมื่ออ่านเรียงไปตามคำจะเหมือนท่องคาถาอัญเชิญเทพเจ้าแต่รหัสลับชนิดนี้ปลดล็อกได้แล้วเมื่อปี1974นี่ก็คือสิ่งที่ในภายหลังเรียกว่าอักษรภาพจ้านกัวรหัสลับสมัยโบราณที่แปลงอักษรให้เป็นภาพทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผมค้นคว้ามาภายหลังได้ยินคำศัพท์คำนี้มาจากอาสามนี่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะการค้นพบอีกเรื่องในยุคนั้นโด่งดังยิ่งกว่าทำให้เหตุการณ์สำคัญทางโบราณคดีเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความฮือฮาเท่าที่ควรในการค้าขายแผ่นลอกลายผ้าไหมจารึกจ้านกัวสมัยนี้แผ่นลอกลายจารึกแห่งลู่เป็นที่นิยมอย่างยิ่งคนตามหาเยอะมากระยะก่อนหน้านี้ได้ยินมาจากนักค้นคว้าทางโบราณคดีว่าจารึกแห่งลู่กลุ่มนี้อาจจะมีมากถึง120ฉบับแต่ผมรู้ว่าส่วนที่ซื้อขายจนแพร่หลายจริงๆก็แค่ 4-5 แผ่นเดิมๆเท่านั้นแหละซึ่งเป็นสิ่งของเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจริงๆหาดูไม่ได้ทางอินเทอร์เน็ตและชาวต่างชาติก็นิยมชมชอบกันเป็นพิเศษจึงมีพวกนักค้านายหน้าจำนวนมากตามเก็บโดยหวังจะเจอฉบับพิเศษแต่การตามล่าหาจารึกแห่งลู่ต้องตระเวนกว้านโกยเอาตามร้านค้าแผ่นลอกลายเพราะผู้ประกอบการอย่างเรามักจะหาเข้ามาทีละจำนวนมากๆและไม่ไปนั่งแบ่งประเภทให้มันซึ่งมีด้วยกันหลากหลายต้นกำเนิดปกตินั้นจะนำไปกองเอาไว้ตาดีได้ตาร้ายเสียหากตั้งใจจริงๆก็อาจเจอส่วนที่หายากและคนพวกนี้เมื่อหาเจอก็จะไม่เป่าประกาศแต่จะนำกลับไปศึกษาเองทำให้ธุรกิจประเภทนี้ยังซื้อง่ายขายคล่องในตลาดกันพอตัวผ้าไหมจารึกจ้านกัวที่ปู่ผมได้มาจากสุสานโบราณก็คือผ้าไหมจารึกแห่งลูกแต่เพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อนของพวกนี้พวกเราจึงไม่ค่อยจะกล้าเอาออกมาอวดคุณปู่มีชื่อเสียงมากในวงการมีคนถามถึงเรื่องนี้เป็นประจำจึงถือเป็นสมบัติก้นหีบประจำร้านของผมอย่างหนึ่งตอนนี้พวกเราก็รู้กันแล้วว่าผ้าไหมจารึกแห่งลู่ชนิดนี้น่าจะเป็นบันทึกปกิณกะของบัณฑิตหน้าเหล็กยุคจ้านกัวนายนี่ก็เหมือนดาวินชีเขียนบันทึกจิปาถะของตัวเองด้วยภาษาที่คิดขึ้นเองลึกลับซับซ้อนช่วงที่กลับออกมาจากตำหนักลู่หวังผมได้ศึกษาของพวกนี้อยู่เหมือนกันว่ากันว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ใครก็ตามที่บันทึกเรื่องราวด้วยอักษรลับล้วนเป็นเพราะค้นพบสิ่งสำคัญที่พลิกโลกแต่ด้วยเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มผู้นิยมกระแสหลักอย่างเช่นในศาสนาจักรในยุคดาวินชีทำให้ต้องกระทำการเช่นนี้เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมใจลึกนั้นผมรู้เพียงเท่านี้ผมบอกอาสามเขาพยักหน้าแล้วก็หยิบเอาเป้ขาดๆของเขาออกมาจากใต้เตียงคลำหาภาพถ่ายเก่ายับใบหนึ่งออกมายื่นให้ผ
ผมรับมาดูเพราะว่ามันคือภาพถ่ายผ้าไหมจารึกจั่นกัวฉบับหนึ่งที่ถ่ายมาจากตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดูจากตัวอักษรบนนั้นน่าจะเป็นฉบับตัวจริงที่คุณปู่ได้มาจากสุสานแล้วก็ถูกชาวอเมริกันหลอกเอาไปนี่ควรจะเป็นสมบัติประจำตระกูลของเรา3 ปีที่แล้วฉันไปอเมริกาถ่ายมาจากพิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากสิ่งนี้แหละคิดดูก็เหมือนเป็นพรหมลิขิตตระกูลเรา4 ชั่วคนแล้วที่เหมือนกับโดนสาปให้ต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ฉันไม่อยากให้แกเข้ามายุ่งฉันอยากให้เรื่องนี้จบลงที่ฉัน4 ชั่วคนนั่นสินะผมทอดถอนใจถามว่าแล้วบนนั้นเขียนอะไรเอาไว้บ้างล่ะอาอาสามยิ้มตอบว่าเมื่อกี้ฉันบอกแกแล้วว่าถ้าไม่พูดออกมาแกไม่มีทางเดาออกความจริงก็คือบนจารึกไม่ได้เขียนเรื่องอะไรเอาไว้เลยสิ่งที่ถอดออกมาจากจารึกไม่ใช่ตัวอักษรแต่เป็นภาพลึกลับภาพหนึ่งภาพเหรอผมขมวดคิ้วนึกถึงผ้าไหมจารึกประหลาดที่นำไปสู่ตำหนักลูกหวัง7 ดาราหรือว่าจะเป็นแผนที่ของสุสานโบราณอาสามได้ฟังแล้วก็สายหน้าไม่ใช่แผนที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเรื่องนี้เล่าให้จบในทีเดียวมันยากก่อนจะกลับไปหาสุสานใต้สมุทรฝรั่งนั่นเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังแล้วฉันจะเล่าให้แกฟังอีกครั้งแล้วแกจะเข้าใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่pichibookblogspot.com ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ